ารไทยผู้กล้าหาญล้วนเคยผ่านสมรภูมิรบเพื่อป้องกันประเทศมาแล้วหลายครั้งหลายคราทั้งจากสงครามของประเทศมหาอำนาจต่างๆและสงครามภายในประเทศครั้นสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยจำนวนมากถูกปลดประจำการโดยไม่ทราบชะตากรรมส่งผลให้ทหารและครอบครัวทหารได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยเกียรติและความกล้าหาญที่เสียสละเพื่อประเทศชาติยังพอให้พวกเขามีความหวังพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนเพื่อให้การสงเคราะห์แก่เหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานถาวรและทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรงจึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและการเป็นทหารผ่านศึกอย่างจริงจังกระทั่งในปีพุทธศักราช2510สภาทหารผ่านศึกสภากลาโหมและรัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยได้ขยายการสงเคราะห์ครอบคลุมไปถึงทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพลเรือนรวมทั้งทหารนอกประจำการมาอยู่ในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพุทธศักราช2510ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนั้นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศลและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรบและเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกทุกนายโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนคือส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางนั้นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคมีสำนักงานสาขาทั่วประเทศอีกทั้งยังมีหน่วยงานกิจการพิเศษซึ่งประกอบด้วย 1. สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง 2. สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ 3. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ 4. สำนักงานรักษาความปลอดภัย 5. สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ 6. สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ 7. สำนักงานกิจการพลังงานนอกจากนั้นยังได้ดำเนินงานให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในประเภทต่างๆดังนี้การสงเคราะห์ด้านการเกษตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมและติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีที่ดินหรือแหล่งน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นๆการสงเคราะห์ด้านอาชีพจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษาให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไปได้แก่การออกบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกการช่วยเหลือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกผู้พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกและการสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
ได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในส่วนกลางโดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและบุคคลทั่วไปการสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ไว้เพื่อให้สินเชื่อเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำเพื่อให้นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพและอื่นๆได้การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยประสานในการขอสิทธิพิเศษในกิจการต่างๆของรัฐและเอกชนเช่นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพจากการรบและครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้นที่1รวมถึงการจัดบำเพ็ญกุศลทางศาสนาในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกซึ่งที่ผ่านมาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการสงเคราะห์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้อย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลาที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูดูแลและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึกทุกหมู่เหล่าด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะอยู่เคียงข้างเหล่าทหารกล้าให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องประเทศชาติสืบไป